ใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรของที่ผมนะฮะพาโชว์ Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0.31 ครับผมนะซึ่งออกมาผมจริงๆน่าจะเป็นฮอตฟิกครับผมมาแก้บั๊กกับของเวอร์ชั่น 1.18.30 ที่ผ่านมาผมบอกเลยบั๊กมันค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเช็คตัวแพทช์โน้ตก่อนละกันครับผมนะแพทช์โน้ตดูเพลย์วัดนิวอันนี้ไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าผมจะเปิดเชล็อกจริงๆของมันครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเชล็อกของมันครับผมนะครับโดยไอ้เวอร์ชันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เอาไว้สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดในเวอร์ชัน 1.18.30 ครับผมนะครับโดยอันนี้ก็จะมีให้ในแพลตฟอร์ม Windows Xbox PlayStation แล้วก็ Android ครับผมส่วน iOS กับ Switch ก็รอกันไปก่อนครับผมโอเคนะฮะอ่ะก็ไปเช็คกันที่ใครอยากดูบั๊กไอ้เติมไปที่ bug.com ครับผมแล้วก็มีฟีดแบคยังไงก็ไปแสดงความคิดเห็นได้ที่ feedback.minecraft.net เนาะย้อนแรกสิ่งที่เขาเปลี่ยนครับผมมีการเพิ่มตัว Spectre Mode Experiment Toggle ครับผมก็คือในไอ้ Experiment จะมี Toggle อันใหม่คือ Spectre Mode เพื่อที่จะทดลองใช้เกมโหมด Spectre นั่นเองก็คือแยกกับเบต้าปกติครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมนะครับทาง Mojang เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสกับการยังไม่รับการแก้บั๊กรับรีพอร์ตบั๊กในส่วนของตัวเกมโหมด Spectre ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงแรกๆที่กำลังเริ่มพัฒนาครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาส่วนที่เขาแก้ไขครับผมอันแรกก็เป็นแก้ปัญหาเรื่องเกมคราชแน่นอนครับผมนะครับอันที่2แก้ปัญหาเรื่อง XP Farm ครับผมนะครับอันนี้พวกผมก็บอกเหมือนกันนะผมนะว่าชุดที่แล้ว XP Farm บั๊กแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องteleport entity into unload ชังครับผมทำให้ก็คือถ้าเกิดเราเกิด entity ถูกวาร์ปไปที่ชังที่มันยังไม่โหลดอ่ะไอ้ entity โดนลบอันนี้แก้ไปแล้วแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องจอดำเมื่อทำการรีโหลดโลกด้วยโลก RTX ครับผมแก้ปัญหาเรื่องฟีเจอร์เทคเจอร์ครับผมเทนเจอร์ออฟดิสแทนบล็อกครับผมที่ดูไกลๆแล้วมันจะดูแปลกๆในเครื่อง Android ครับผมน่าจะเป็นวิธีในส่วนของการลดไอ้นี่เนาะแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาเรื่องมีแก้ปัญหาเรื่องของ iOS ด้วยครับผมเป็นเรื่องลาวาเทคเจอร์ที่เป็นไปของ iOS ก็ผมตอนแรกมันไม่ได้เขียนข้างบนเนาะจริงๆมันก็มี iOS ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาเรื่องเฟรมเรทครับผมแบบเทียบแก้ปัญหาเรื่องเฟรมเรทเกมไม่กระตุกกระตุกกับผมในเครื่องที่power ไม่ได้แบบสูงมากครับผมนะครับเครื่องที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องที่ม็อบแก้ปัญหาเรื่องที่ม็อบไปเกิดบนปุ่มครับผมเนี่ยคือม็อบมันเกิดบนปุ่มไม่ได้แล้วก็แก้อันนี้ปัญหาสำคัญก็คือแก้ปัญหาเรื่องเวลามันเซฟโหลดชังอะแบบรีพีทแบบเรื่อยทีๆครับผมนะครับในส่วนตัวชังบางชังเนี่ยทำให้เกมมันแหลกครับผมนะครับก็คือโลกแคร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูครับผมมันสามารถเข้าไปเช็คได้ครับผมนะครับนี่อันนี้เป็นคนที่เจอครับผมนะครับมันทำให้เกมมันแหลกและโลกเขาพังครับผมนะครับนี่นะฮะก็มีการแก้ซึ่งผมก็ได้ยินคนในช่องก็พูดเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยตุ้มการเขาก็บ่นเหมือนกันว่าชั้นนี้มันแหลกมากครับผมก็เป็นการแก้แล้วครับผมนะครับมั้งเดี๋ยวลองไปดูแล้วก็แก้ของเครื่องที่อ่อนๆด้วยครับผมแล้วก็ต่อมาแล้วก็มีการแก้เรื่องโลกแก้การที่แบบการที่ไม่สามารถอัปเดตโลกเป็นของ 1.18.30 ได้แล้วก็มีแล้วก็ชิเมนซาวด์ออฟมิวสิกสามารถอะล็อกได้แล้วชิเมนใหม่ครับผมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง Marketplace ได้เปิดในโดสวิชนะฮะก็มีอัปเดตของสวิชด้วยครับผมตอนแรกเห็นบอกแค่มีอีกนั้นแล้วก็แก้เรื่องอะไรนะโหลดสกรีนครับผมนะครับที่อินฟินิตโหลดสกรีนครับผมนะคือเหมือนซื้อของแล้วแม่งโหลดค้างไว้ครับผมนะครับก็เป็นการแก้ไขเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นเวอร์ชันจะมาแก้บั๊กของโมดแกงครับผมนะฮะโอเคทีนี้จริงๆตัวเบต้าผมไปเช็คก็ยังไม่ออกครับผมขอไปเช็ค Marketplace หน่อยละกันนะผมนะฮะก็มันก็มีของใหม่แหละเผื่อใครสนใจก็แวะมาดูได้ละกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคพวกของใหม่แต่คงไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้นานมากครับผมเดี๋ยวจะไปดูของ Education หน่อยว่ามันฟรีหลุดมาไหมผู้ชมครับก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีมาฟรีใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ทีนี้นะฮะอันนี้ RTX ก็มันฟรีอยู่แล้วผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ประมาณนี้ผู้ชมฮะผมเพิ่มสตูทำไมพูดเล่นนานๆนะฮะโอเคชิมเป็นตอนนี้จริงๆชิมเป็นใหม่เอาผมนะคือซับอันมิวสิกซึ่งผมยังไม่ได้ทำของผมมันก็เลยไม่ขึ้นนะฮะอ่ะก็คือแก้บั๊กตัวชิมเป็นนี้ด้วยเอาผมซึ่งผมหาไม่เจอครับผม
โอเคไม่มันเยอะไงนะฮะขออภัยนิดนึงครับผมโอเคทีนี้ไปที่ dress room ของผมอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดสกินใหม่เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกระหว่างคาแรคเตอร์กับคลาสสิกนะผมจะเลือกเป็นคลาสสิกพวกผมจะเอาสกินปกติผมมาใส่ครับผมนะฮะโอเคเนี่ยคือเราเอาสกินคลาสสิกมาใส่ครับผมก็คือเป็นหน้าหัวนี้มาแล้วก็ผมขอไปดูส่วนของตัวอิโมทหน่อยมีอิโมทใหม่ไหมตอบก็คือมีครับผมนะฮะก็มีท่าอะไรอะ Emerus ไม่มั่นใจท่าอะไรเหมือนควรอะไรงี้ป่ะหรืออะไรสิอะหรือดีใจหรอก็อันนึงก็คือเจอแรงบันดาลใจครับผมนะฮะอีกรอบนึงอีกรอบนึงเขียวแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะอันนี้เหมือนแบบเขินเหรอหรืออะไรนะฮะไม่มั่นใจมันอายเหรอไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคทีนี้ผมขอไปชื่อตัวเพลย์ครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าเราเปิดไปที่ Create New World ครับผมปุ๊บมันจะมีการตั้งค่า Experiment ใหม่ครับผมที่มีชื่อว่าSpectator Mode ครับผมนะฮะก็คือจะให้เราสามารถใช้งานเกมโหมด Spectator ได้ครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาตอนที่จะไปเปิดในโลกปกติของเราอันนี้เข้าสร้างแล้วก็เปิดได้เหมือนกันนะผมนะฮะอันนี้ผมเปิดเกมโหมดไปแล้วผมก็เปิดนี้ปุ๊บก็เปิดได้ครับผมนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูละกันนะผมนี่ตัวของตัวเฟรนด์นิปนะครับเต็มก็จะมีเรียมให้เราเล่นด้วยครับผมนะฮะแล้วก็จอยเฟรนด์มาเรียมปกติเซิร์ฟเวอร์ก็ผมจะลองเทสหน่อยว่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคจอยเดอะไฮฟ์อันนี้เน็ตผมมันเฉียนตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมโอเคเดี๋ยวครับก็เหมือนจะเข้าได้ปกติครับผมนะฮะโอ้ no I lost the list ผมไม่ได้เข้ามาล็อกอินโอ้ no โอ้ไม่นะโอ้แย่จังนะฮะโอเคให้เป็นไรว่าผมล็อกอินนี่แค่เข้ามาดูเสร็จว่ามันล็อกอินได้ครับผมนะครับเข้าได้ปกติครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปดูครับผมนะครับโลกใหม่ครับผมนี่ที่มีเกมโหมดที่มีเราเปิด Spectator ไว้ครับผมนะฮะแล้วก็จะไปดูกันนะผมเป็นยังไงครับผมปุ๊บนี่ครับผมนะครับเกมสเปกเตอร์คือตอนแรกที่ของตัวเต็มอ่ะมันยังบั๊กๆอยู่ใช่ไหมอันนี้จะมาลองดูเกมโหมดสเปกเตอร์ของเวอร์ชันตัวเต็มนี้กันนะผมนะครับเกมโหมดนี่ครับผมก็จะมีคำว่าสเปกเตอร์ขึ้นมาด้วยครับผมนะครับเจ๋งมั้ยล่ะนี่โอเคนี้มันบั๊กเพราะว่าเราต้องผมเปลี่ยนมาจากเกมโหมดสเปกเตอร์นะมันก็ยังบั๊กๆอยู่มันต้องเปลี่ยนมาจากเกมโหมด1ครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะโอเคนี่เปลี่ยนเป็นเฮ้ยผมเกมโหมด3เลยมันจะได้มั้ยอยากรู้เหมือนกันไม่ได้ครับผมต้องพิมพ์ว่าเป็นเกมโหมด Spectator เท่านั้นจะได้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นเกมเตอร์แล้วผมนะครับนี่แต่มันก็ยังนี่ครับผมมีการโหลดแล้วผมนะครับนี่นะฮะมองเห็นสถานที่ใต้ดินได้ครับผมนะครับแต่มันก็ยังขึ้นเหมือนรอบ Exchange อยู่ซึ่งผมงงว่ามันขึ้นมาทำไมครับผมนะฮะแต่มันก็ยังโหลดแบบไม่ได้โหลดสมบูรณ์นะผมก็ยังมีช่างที่โหลดไม่ทันอะไรอย่างงี้ก็ผมนะฮะก็คือยังไม่ได้แบบสมบูรณ์อะไรอย่างงี้เนาะก็คือเขาบอกไว้นั่นแหละผมนะฮะโอเครู้สึกว่าเกมมันลื่นปืนขึ้นไปคือผมมันรู้สึกหรอกเพราะว่าเครื่องผมไม่มีปัญหาผมนะฮะแต่ถ้าเครื่องใครที่มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะได้รับการแก้ไขแล้วผมก็เป็นสิ่งที่ดีผมนะครับโอเคผมก็ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสกายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย